สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านวิทยากรนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะทั้งผู้ปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพนะคะผู้ปกครองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บุคลากรนะคะเครือข่ายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยครูนะคะจากศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่จากศูนย์รวมมิตรนะคะเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เครือข่ายทุกเครือข่ายนะคะที่เป็นสมาชิกนะคะในกลุ่มโครงการอบรมแกนนําผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการทุกพื้นที่เลยนะคะเช่นเคยนะคะเราเจอกันในทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ3 วันก็คือวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะซึ่งเวลาดีๆที่เราเจอกันก็วันหนึ่งก็ประมาณ2 ช่วงเนาะนะคะช่วงเช้า10 โมงถึง11 โมงนะคะแล้วก็ช่วงบ่าย2 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะคะเป็นเวทีให้เราได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันซึ่งก็จะมีหลายความรู้นะคะแล้วก็มีสาระเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพโลกของเราด้วยนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆนะคะมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ให้กับครอบครัวของเราทุกครอบครัวในห้องสูนห้องนี้นะคะที่ตรงนี้เนาะนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะดร.สุชยาเทียนแสงทองหรือผอ.แอมผู้น่ารักของเรานั่นเองนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้กับครอบครัวของเรานะคะทุกๆคนในห้องสูนนี้ในเรื่องของเทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบฉันเพื่อนนั่นก็คือเรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองนะคะรูปแบบเนื้อหาจะมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวผอ.จะมาชวนเราพูดคุยนะคะตอนนี้ผอ.รอเราอยู่ในห้องซูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเป็นไงกันบ้างคะขอเสียงหน่อยสบายดีกันไหมเอ่ยสวัสดีครับสบายดีนะคะแอบส่องก่อนมีใครเข้าบ้างเนี่ยโอเคค่ะก็ถือว่าตั้งแต่เริ่มโครงการเนาะเพิ่งได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกนะคะสำหรับการมาแลกเปลี่ยนความรู้และกันก็ยังมีเพื่อนๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะ1 ชั่วโมงนี้เราจะอยู่กันแบบสบายๆนะคะก็ในขณะที่ครูแอมพูดแชร์แลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยถ้าตรงไหนท่านใดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในห้องซูมเนี้ยค่ะสนใจอยากจะสอบถามแลกเปลี่ยนหรือแชร์ตรงไหนเนี่ยเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยเนาะเอาแบบสบายๆตามหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวครูแอมขออนุญาตแชร์โอเคค่ะทุกคนเห็นหน้าจอเนาะหัวข้อวันนี้นะคะคือเทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบฉันเพื่อนแล้วก็วงเล็บว่าเพื่อนช่วยเพื่อนไหนลองเดากันซิว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาคุยหัวข้อนี้และคำว่าเพื่อนช่วยเพื่อนคืออะไรคะเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงบ้างรู้ไหมเอ่ยขอเสียงหน่อยยังมีคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆขอเสียงหน่อยเอ๊ะเอาใครดีนะเอาครูยาดดีกว่าครูยาดทำไมถึงเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนคะไหนครูยาดช่วยแม่หน่อยก็เหมือนเรามีเรียกว่าดูแลเรามีลูกคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็เรามีประสบการณ์คล้ายๆกันเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเอาของเราเนี่ยไปแชร์กับเพื่อนหรือว่าให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีลูกเหมือนกันกับเราเนี่ยแบบเหมือนผู้ปกครองเนาะหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือคนที่แบบเขาเรียกว่าอย่างที่บอกเนาะเหมือนครูอาจจะมีองค์ความรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าไม่ได้อยู่กับลูก24 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่จะให้ข้อมูลให้กับคุณแม่อีกคนหนึ่งอ่ะได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณครูยาดนะคะก็ครูแอมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเนาะจริงๆคำว่าการใหคำปรึกษาในรูปแบบฉันเพื่อนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยนะคะสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่มเนาะหรือเป็นวิชาหนึ่งเลยแหละซึ่งทำไมถึงต้องมีอันนี้นะคะ
ดูหัวข้อตัวชื่อโครงการก่อนเนาะชื่อโครงการเราบอกว่าเราสร้างแกนนำผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังหนึ่งของตัวกิจกรรมตัวโครงการเนี่ยเราคาดหวังว่าคุณแม่แล้วก็สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยหลังจากเสร็จกิจกรรมตัวนี้ไปเนี่ยนะคะเสร็จโครงการนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยจะสามารถเอาวิชาความรู้ทั้งหมดที่มีที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนี่ยตั้งใจกำหนดหัวข้อให้กับทุกท่านเนี่ยเอาไปใช้ตามหัวข้อนี้เลยค่ะเราติดอาวุธให้ทุกท่านแล้วก็จะสามารถเอาความรู้เนี่ยไปให้คำปรึกษาไปแนะนำต่อกับผู้ปกครองคนอื่นได้เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะนะคะทีนี้มันบางนิดนึงอ่ะเดี๋ยวครูแอมขออนุญาตย่อโอเคทีนี้เนี่ยคำว่าการให้คำปรึกษาในรูปแบบฉันเพื่อนหรือเพื่อนช่วยเพื่อนคืออะไรนะคะจะบอกว่าการให้คำปรึกษามันเป็นวิชาหนึ่งเลยเนาะที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักวิชาชีพนะคะในการที่จะใช้เป็นกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพื่อช่วยเหลือเป็นลักษณะของการสื่อสารด้วยภาษาด้วยวาจานะคะรวมถึงเป็นภาษาท่าทางก็ได้จะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาทั้งหมด2คนคนแรกก็คือผู้ให้คำปรึกษานะคะและคนที่สองก็จะเป็นผู้รับคำปรึกษาเนาะทีนี้เนี่ยการให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะประเด็นสำคัญเลยนะจะบอกว่าผู้ให้คำปรึกษามีหน้าที่ใช้เทคนิคใช้กระบวนการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะให้ผู้รับคำปรึกษาเขาได้เข้าใจได้ตระหนักในปัญหาของตัวเองในเรื่องของตัวเองและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตัวเองได้เนาะบางจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆท่านเนี่ยที่เป็นแกนนำเนี่ยอาจจะทำอยู่แล้วนะคะแต่ขออนุญาตวันนี้แลกเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคในบางประการเพื่อติดอาวุธให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำหน้าที่การเป็นแกนนำของแต่ละกลุ่มได้เนาะทีนี้เนี่ยแนวคิดการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนคืออะไรมันจะมีคีย์เวิร์ดของคำว่าเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่นะคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าการทำงานในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกันนะไม่ว่าเราจะเป็นคุณแม่แกนนำหรือคุณแม่มือใหม่หรือจะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งมารับบริการยังไงก็แล้วแต่เป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าของกลุ่มเป็นความสัมพันธ์ในระดับแนวราบนะคะก็คือเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นสมาชิกกลุ่มเหมือนกันนะคะข้อที่สองผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะจะทำให้สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกสบายใจให้ผู้รับคำปรึกษาเขาสามารถระบายความรู้สึกความเครียดความกดดันความไม่สบายใจหรือปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในจิตใจของเราออกมาได้เนาะดูจากรูปนี้เห็นไหมคะรูปที่เลือกมาประกอบเห็นไหมคนคนนี้ดูหน้าดีหน้าเนี่ยมีหลายอารมณ์เลยนะมีทั้งเศร้ามีทั้งร้องไห้มีทั้งยิ้มมีทั้งโกรธมีทั้งเสียใจนะคะข้อที่3เพื่อนทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาจะต้องแบ่งเวลาในการฟังเนาะแบ่งเวลาในการเล่าให้เท่าเทียมกันและต่างคนต่างทำหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าครูแอมเป็นผู้ให้คำปรึกษาและครูยาดและกันครูยาดมาเป็นผู้รับคำปรึกษาแต่ปรากฏว่าครูแอมพูดอยู่คนเดียวเลยพูด3ชั่วโมงทั้งที่ในฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเนาะแต่ครูยาดเป็นผู้รับคำปรึกษาครูยาดได้พูดนิดเดียวเองนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงกันและก็พูดคุยกันว่าใครจะทำหน้าที่อะไรและก็ต้องแบ่งเวลาให้ความสำคัญเขาเท่าเทียมกันนะคะต่อมาข้อที่4ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะคะจะต้องทำหน้าที่ในการค้นพบปัญหาด้วยตัวเองประเด็นคีย์เวิร์ดก็คือผู้ให้คำปรึกษาจะไม่สามารถไปชี้ชะตาเพื่อนได้นะว่าเธอทำแบบนี้สิเธอต้องทำอย่างนี้สิเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำอย่างนั้นนะนะคะผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นหน้าที่ในการชี้นำเฉยๆชี้นำเฉยๆนะบอกว่าเริ่มต้นมีปัญหาอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรแต่เราผู้ให้คำปรึกษาจะไม่ตัดสินผู้รับคำปรึกษานะคะ
ผู้รับคำปรึกษาจะต้องตระหนักเห็นความสำคัญและตัดสินใจเลือกวิธีปัญหาของตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอะไรดีอะสมมุติว่าครูแอมไม่สบายนะคะครูแอมไม่สบายครูแอมเป็นผู้รับคำปรึกษานะตอนนี้นะครูยาร์ดเป็นผู้ให้คำปรึกษาและครูแอมก็พูดระบายเยอะแยะต่างๆมากมายเลยสรุปสุดท้ายครูแอมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราป่วยจริงหรือเปล่าถูกไหมคะและจะทำอย่างไรกับอาการป่วยของตัวเองครูยาร์ดก็จะต้องเป็นผู้สะกิดเป็นผู้ชี้นำเฉยๆว่าอ้าวในฐานะที่ครูแอมป่วยครูแอมจะทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาในอาการป่วยของตัวเองได้อย่างไรแค่นี้เองและครูแอมในฐานะผู้รับคำปรึกษาก็จะต้องคิดกระบวนการด้วยตัวเองว่าอ๋อเรายังไม่ทันรู้เลยแล้วเราไม่ใช่หมอว่าเราป่วยจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นครูแอมก็จะต้องไปหาหมอใช่ไหมไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาแพทย์เพื่อให้เขาวินิจฉัยตัดสินใจโรคอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ให้คำปรึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะชี้ว่าครูแอมต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเธอต้องไปทำตามนี้มาไม่ใช่นะคะต่อมาการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญนะมีความสำคัญอย่างไรก็คือว่าจะเป็นกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้เกิดการเชื่อมั่นในตัวเองเกิดการตัดสินใจเกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันคับข้องใจของเราเกิดขึ้นเกิดความไว้วางใจด้วยนะคะทีนี้มาว่าแล้วในฐานะที่คุณแม่ทุกคนสมาชิกในโครงการนี้ทุกคนนะเราจบกิจกรรมโครงการตัวนี้ไปนะคะเราจะต้องไปทำหน้าที่เป็นแม่เป็นคุณครูเป็นแกนนำและจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับเพื่อนๆได้อย่างไรนะคะก็คือวิธีการในตรงนี้เลยโดยการรับฟังยอมรับให้เพื่อนบอกเล่าระบายความรู้สึกสิ่งที่ไม่สบายใจสิ่งที่กังวลใจออกมาเนาะนี่ดูจากรูปเห็นไหมคะดูจากรูปนะทายซิคนไหนคือผู้ให้คำปรึกษาเอ่ยคนไหนคะไหนดูจากรูปแล้วพอจะเดาออกไหมว่าคนไหนเป็นผู้ให้คำปรึกษาขอเสียงหน่อยผู้หญิงเอ้ยผู้ชายค่ะผู้ชายใช่ไหมแล้วคนไหนมาปรึกษาผู้หญิงเสื้อส้มนะคะนี่แหละกระบวนการคือคนเสื้อขาวเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีหน้าที่รับฟังเราจะฟังเขาเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ผู้ให้คำปรึกษาจะพูดซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่นะคะและก็ให้ผู้รับคำปรึกษามีหน้าที่ระบายเล่าความรู้สึกสิ่งที่คับข้องใจออกมาเนาะทีนี้กระบวนการนะคะกระบวนการขอยืมรูปฝั่งเมื่อกี้มาอีกนิดนึงว่าผู้รับฟังคือผู้ให้คำปรึกษาเนาะคนนี้เนาะคนเสื้อขาวผู้ชายนะคะผู้เล่าเรื่องจะเป็นผู้รับฟังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้เลยคนนี้จะต้องมีหน้าที่ในการฟังซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วถ้าบางคนไม่เข้าใจในกระบวนการการให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะมักจะเข้าใจผิดและกลายเป็นว่าผู้ให้คำปรึกษาพูดซะเป็นส่วนใหญ่เนาะผู้รับคำปรึกษาก็จะเงียบเพราะว่าผู้ให้คำปรึกษาพูดแล้วไงอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะเวลาเราไปให้คำปรึกษาเพื่อนเนี่ยเรามีหน้าที่ชี้นำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับคำปรึกษาเขาบอกเล่าเหตุการณ์ของเขาบอกเล่าสิ่งที่ไม่สบายใจสิ่งที่คับข้องใจออกมาและในการให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะเมื่อกี้เลยที่มีสไลด์หนึ่งพูดไปแล้วเราจะต้องแบ่งบทบาทกันเนาะและมันสามารถที่จะสลับบทบาทกันได้เพราะว่าเราเองก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาตลอดเวไม่ใช่นะคะสามารถสลับกันได้เนาะทีนี้คุณลักษณะนะคะถามแม่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนคนหนึ่งซึ่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยและเราไม่ไว้วางใจเขาเราจะกล้าพูดกล้าเล่าเรื่องให้ฟังไหมคะ
ไม่กล้าครับไม่กล้าเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะมีคุณลักษณะที่เราควรจะทำเช่นไม่เช่นละอันเนี้ยครูแอมสรุปมาให้แล้วนะคะผู้ให้คำปรึกษาคือผู้รับฟังนะจะต้อง1จริงใจมีท่าทีที่เป็นมิตรท่าทีก็มีความสำคัญนะคะจะบอกว่าสมัยที่ครูแอมเรียนเนี่ยตอนเรียนปริญญาตรีนะมันมีวิชาหนึ่งเลยนะวิชาการให้คำปรึกษาเขาสอนแม้กระทั่งบุคลิกท่าทีของผู้ให้คำปรึกษายกตัวอย่างเช่นครูยัดเดินเข้ามาหาครูแอมครูแอมนั่งท่านี้เลยคนเห็นไหมคะพยายามยกมือครูแอมนั่งท่านี้เป็นไงอ่ะถ้าแม่หรือเพื่อนๆทุกคนในเนี้ยในกลุ่มเนี้ยเป็นครูยัดอะแล้วครูแอมตั้งท่าอย่างนี้เลยนะกล้าไหมคะกล้าไหมไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าเนาะเพราะภาษาท่าทางสามารถบอกความรู้สึกจากข้างในได้อ่ะเปลี่ยนใหม่ครูยัดจะมานั่งแล้วครูแอมนั่งเนี้ยเป็นไงคะเป็นครูยาดกล้าไหมเนี่ยครูแอมนั่งท่าเนี้ยก็ไม่กล้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีมีส่วนสำคัญมากเราต้องทำท่าทีที่เป็นมิตรและพร้อมที่จะช่วยเหลือเขานะคะข้อที่สองการเป็นผู้รับฟังต้องอดทนใจเย็นพร้อมที่จะรับฟังยกตัวอย่างเช่นครูยาดอีกวันนี้ไม่ยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างครูยาดขออนุญาตครูยาดนะครูยัดมาถึงปุ๊บครูแอมบอกเอาว่าไงรีบๆสรุปพูดมาเลยสรุปเป็นไงคะครูยัดจะกล้าไหมเนี่ยครูยัดนั่งท่านี้ด้วยแล้วครูแอมบอกครูยัดว่าพูดเลยสรุปเร็วๆเร็วๆสรุปจะกล้าไหมอ่ะครูยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรับฟังจริงๆแล้วมีความสำคัญมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีงานวิจัยชิ้นนึงนะคนไทยมักจะเป็นผู้รับฟังได้น้อยมากรู้ไหมเขาบอกว่าคนเราทั่วไปสามารถที่จะฟังคนอื่นพูดได้เนี่ยกี่นาทีคะ15 นาทีครับโอ้15 นาทีนี่พี่ปอเก่งแล้วนะสุดยอดเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยฟังคนอื่นพูดได้ไม่เกิน5 นาทีเพราะอะไรอ่ะเพราะเราความอดทนน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีจะต้องมีความพร้อมที่จะรับฟังให้ผู้เล่าเรื่องเนี่ยเขาได้เล่าได้ระบายนะคะข้อที่3ในขณะที่ฟังต้องมีสมาธินะต้องมีสมาธิในการฟังและสังเกตท่าทางของผู้เล่าเรื่องด้วยนะคะสมมุติว่าครูแอมนั่งฟังครูยัดอีกครูแอมก็ทำแบบนี้เขียนไปด้วยจดไปด้วยครูยัดก็พูดไปครูยัดก็เล่าวันนี้ไม่สบายใจวันนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นครูแอมก็ไม่มองหน้าเขาหรอกครูแอมก็นั่งเขียนเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนเป็นผู้เล่าเรื่องจะรู้สึกไงคะครูแอมไม่มองหน้าครูยัดเลยจดอยู่นั่นแหละไม่รู้จดอะไรจดอยู่นั่นแหละถ้าเราเป็นผู้เล่าเรื่องเราจะรู้สึกไงคะคือไม่ค่อยสบายใจครับถ้าเป็นครูแอมครูแอมรู้สึกว่าเอ๊ะฟังฉันอยู่หรือเปล่าวันเนี้ยจริงไหมแล้วเราก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าเผลอๆไม่เล่าแล้วก็ได้วะใช่ไหมคะเก็บเลยไม่เล่าแล้วไม่รู้ตกลงเธอฟังฉันหรือเปล่าเนี่ยฟังหน่อยสิมัวแต่จดไม่รู้จดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิสายตาเขาเรียกว่า eye contact เนาะเราต้องมองอย่างความเป็นมิตรและเข้าใจเขานะคะข้อที่4การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะคำพูดที่เหมาะสมก็คือวันนี้ครูยัดเป็นอะไรครูยัดไม่สบายใจเรื่องอะไรครูยัดมีอะไรคับข้องใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มจากการเปิดที่เป็นมิตรและจะบอกว่ามันมีอันนึงนะการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีเขาบอกว่าไม่ควรใช้คำถามปลายปิดคำถามปลายปิดไม่ควรใช้นะคะแต่ควรใช้คำถามปลายเปิดเข้าใจไหมปลายปิดกับปลายเปิดคืออะไรเอ่ยคำถามไปปิดก็คือการถามที่ให้เขาเลือกตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ครูยัดไม่มีสิทธิ์อธิบายอย่างอื่นเลยนะเพราะครูแอมถามแล้วครูแอมจริงๆมีคำตอบในใจแล้วถ้าใช้คำถามไปปิดต้องการให้ครูยัดตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีต้อง
ช้คำถามอะไรคะมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้พูดได้ระบายใช้คำถามปลายเปิดเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่สบายใจอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คำถามปลายปิด yes no okay thank you พวกเนี้ยไม่ควรใช้เพราะเขาจะไม่มีสิทธิ์อธิบายอันอื่นเลยเขาจะตอบแค่ว่าใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะข้อที่5ผู้ให้คำปรึกษามีหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะและแนะนำเฉยๆแนะนำคือการชี้ให้ผู้รับคำปรึกษาเขารู้ว่าเขามีทางเลือกกี่วิธีเขามีทางเลือกอะไรบ้างและแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่สำคัญเราจะไม่เป็นคนตัดสินให้เขานะเราจะไม่บอกว่าคุณต้องเลือกข้อนี้คุณต้องเลือกวิธีนี้เท่านั้นไม่ใช่นะคะข้อที่6สำคัญมากๆเลยต้องรักษาความลับนะไม่ใช่ครูยัดออกไปปุ๊บครูแอมเชิญแขกคนที่2เข้ามาครูแอมก็เล่าให้คนที่2ฟังเลยว่าเมื่อกี้ครูยาดเขาบอกแบบนี้ครูยาดมีปัญหาแบบนี้ครูยาดเป็นอย่างนี้ครูยาดเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยกเว้นว่าถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องการได้รับความคิดเห็นของบุคคลที่3ของบุคคลที่3นะเราสามารถทำได้เช่นครูยาดครูแอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครูแอมไม่เชี่ยวชาญไม่ถนัดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นครูแอมขออนุญาตครูยาดนะเรื่องนี้ครูจุ๋มถนัดครูจุ๋มมีความรู้ครูจุ๋มเชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องขอคำปรึกษาจากครูจุ๋มด้วยครูยาดโอเคไหมที่จะให้ครูแอมถามครูจุ๋มอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกว่าเป็นการให้คำปรึกษาที่ดีเพราะเราขออนุญาตเขาแล้วและเราบอกแล้วว่าเราไม่เชี่ยวชาญเราไม่ถนัดจำเป็นจะต้องขอให้ความเห็นที่3เขามาช่วยด้วยครูยัดโอเคไหมถ้าครูยัดบอกไม่โอเคหนูกลัวครูจุ๋มไม่ได้งั้นเราก็ต้องเคารพเพราะครูยัดเป็นคนตัดสินใจแล้วว่าครูยัดไม่โอเคแต่ถ้าครูยัดบอกว่าได้ได้สิดีเลยจะได้ขอคำปรึกษาจากครูจุ๋มด้วยถ้าแบบนี้ปุ๊บโอเคก็จะเกิดครูจุ๋มเป็นคนที่3เข้ามาในกระบวนการนี้แต่เราก็จะรักษาความลับอยู่เช่นเดิมน่าเท่ากับว่าเราจะรู้กันแค่3คนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งขวาบ้างผู้รับคำปรึกษาหรือผู้เล่าเรื่องจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรข้อที่1เราจะต้องมีความไว้วางใจนะต่อผู้รับฟังนะคะข้อที่2ผู้เล่าปัญหาก็ต้องตั้งสติเหมือนกันนะค่อยๆเล่าเรื่องลำดับเหตุการณ์ดีๆระบายความรู้สึกตัวเองดีๆเคยเจอไหมคะที่แบบว่าสมมติว่าคนนั้นสับสนมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้เยอะแยะมากมายไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ได้เลยเล่าขั้นตอนที่หนึ่งไป10ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา2ใหม่แล้วเดี๋ยวไป4แล้วเดี๋ยวกลับมา3แล้วเดี๋ยวไป7อะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับฟังหรือผู้ให้คำปรึกษาก็ต้องใช้เทคนิคเหมือนกันนะใจเย็นๆอ่ะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยให้เขาเกิดความไว้วางใจให้เขานิ่งสงบมีสมาธิและสามารถเล่าเรื่องได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะคะข้อที่3ผู้เล่าเรื่องหรือผู้รับคำปรึกษาก็จะต้องควบคุมอารมณ์นะเคยเจอไหมคะผู้รับคำปรึกษาโอ้โหมาพร้อมอารมณ์ที่พังพลูเลยถามครูยัดดีกว่าครูยัดเป็นนักสังคมวิชาชีพเดียวกันครูยัดเคยเจอไหมคะเจอคนที่มารับคำปรึกษาแล้วอารมณ์ยังค้างอยู่เคยไหมเคยค่ะเออแล้วครูยาทำยังไงเอ่ยก็ให้เขาเรียกว่าร้องไห้ก่อนให้เขาแบบเหมือนพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยคุยกับเขาก็ได้แล้วก็แต่ว่าในขณะที่เขาร้องเนี่ยค่ะเราก็ต้องรับฟังเขาเนาะไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เขาร้องไปนี่อย่างตัวนี้แล้วก็อยู่ข้างๆเขาเนี่ยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหามารับคำปรึกษาจากเราหรือเป็นพ่อแม่มือใหม่นี่แหละที่มีปัญหามาปรึกษาคุณแม่ทั้งหลายสมาชิกกิจกรรมนี้ทั้งหลายเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะแน่นอนอันดับแรกที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยคือความคับข้องใจความเสียใจอาจจะร้องไห้ร้องไห้ไปเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเขานะคะไม่ใช่บอกเขาว่าครูยัดร้องให้เสร็จก่อนนะร้องเสร็จแล้วค่อยมาเรียกครูแอมนะแบบนี้ได้ไหมคะ
มันกูยาก็จะงงอะไรเนี่ยแล้วยิ่งรู้สึกเกิดความไม่ไว้วางใจคนที่ทำหน้าที่ฝั่งตรงข้ามทีเดียวกูยาก็จะไม่ไว้ใจกูแอมทีเดียวเลยเหมือนว่าแค่ฉันร้องไห้แค่นี้ยังอยู่เป็นเพื่อนยังซัพพอร์ตสนับสนุนไม่ได้นะคะเราจะปล่อยให้เขาร้องไห้ก่อนเพราะว่าร้องไปเล่าไปอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเนาะเราสนับสนุนเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาไว้วางใจและเมื่อเขานิ่งและสงบแล้วเราค่อยเริ่มกันนะค่อยๆพูดค่อยๆระบายนะคะข้อที่4ผู้รับคำปรึกษาจะต้องอะไรเอ่ยยอมรับและรับฟังความคิดเห็นนะซึ่งครูแอมมองว่าข้อนี้มันจะเชื่อมโยงข้อ4เนี่ยมันจะต้องมาจากข้อ1ก่อนใช่ไหมคะถ้าครูแอมเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วครูยาร์ดเป็นผู้รับคำปรึกษาครูยาร์ดก็ต้องไว้วางใจครูแอมก่อนนะเมื่อไหร่ที่ไว้วางใจแล้วเขาจะยินยอมพร้อมใจถ้าเราพูดอะไรเราแนะนำอะไรนะคะเขาก็จะพร้อมที่จะรับฟังข้อที่5อันนี้สำคัญมากเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะหลงลืมข้อที่5นะผู้รับคำปรึกษาจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองในขณะเดียวกันนะคะขออนุญาตข้ามไปที่ผู้ให้คำปรึกษานะผู้ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เราก็จะลืมบทบาทของตัวเองเหมือนกันมักจะทำหน้าที่ในการตัดสินใจแทนเขาเช่นครูยาร์ดเลือกไม่ได้ว่าสมมติเป็นเรื่องเรียนครูยาร์ดเลือกไม่ได้ว่าครูยาร์ดจะเรียนอะไรดีจะเรียนต่ออะไรดีระหว่างจิตวิทยากับสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยครูยาร์ดมาปรึกษาครูแอมครูแอมตัดสินไปแล้วครูยาร์ดเธอต้องเรียนสังคมสงเคราะห์สิได้ไหมไม่ได้นะนั่นคือชีวิตเขานะนะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะหลงลืมและเราอย่าลืมว่านั่นคือชีวิตของเขาเขาต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวของเขาเองเรามีหน้าที่ชี้แนะเฉยบอกทางเลือกว่ามีทางเลือกกี่วิธีมีกี่ทางเลือกให้เขาแล้วเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองข้อที่6รักษาความลับข้อนี้ต้องแฟร์ซึ่งกันและกันเลยระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษานะคะต้องแฟร์ด้วยกันนะต้องรักษาความลับทั้งคู่นะคะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะนะคะโอเคดูแล้วเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากนะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีได้อย่างไรมีทักษะที่จะต้องติดอาวุธเพิ่มเติม9ข้อนะคะข้อแรกเลยอันนี้เป็นวิชาการหน่อยนะแต่ว่าเราสามารถทำได้นะคะข้อแรกเลยทักษะการใส่ใจในขณะที่เราให้คำปรึกษาเพื่อนเนี่ยเราสมาธิจิตใจเราสายตาเราความคิดของเราตัวของเราเราต้องอยู่กับใครคะอยู่กับเพื่อนนะคะไม่ใช่สมมติครูยาร์ดนั่งตรงข้ามกับครูแอมนะกำลังให้คำปรึกษาอยู่ครูแอมมองไปนู่นโอ้คนนั้นเขาคุยโทรศัพท์เรื่องอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจครูยาร์ดที่อยู่ตรงหน้าเลยไม่ได้ต้องใส่ใจเขานะคะข้อที่สองทักษะการนำทักษะการนำคืออะไรเอ่ยบางครั้งเราอาจจะต้องนำผู้รับคำปรึกษาเหมือนกันนำเริ่มต้นเช่นสมมุติว่าเขาไม่รู้จะเล่ายังไงเคยเจอไหมควรเคยเจอนะประเภทที่โอ้ชีวิตนี้สับสนวุ่นวายไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเล่าจากอะไรเราก็ต้องเป็นผู้นำเหมือนกันนะเริ่มเปิดคำถามใช้คำถามปลายอะไรคะปลายเปิดหรือปลายปิดเอ่ยไปเปิดครับไปเปิดนะคะเชื่อมมาที่ข้อ3เลยทักษะการถามมีความสำคัญมากเลยนะบางคนถามไม่เป็นเราเคยเจอไหมคะประเภทคนที่ถามเราแล้วเรารู้สึกว่าโอ้คำถามนี้ไม่ควรถามเลยเคยไหมเคยไหมเอ่ยคิดว่าแม่ๆอาจจะเคยเจอบ่อยนะแต่อาจจะยังนึกไม่ออกก็ได้เช่นสมมติว่าถามในสิ่งที่ไม่ควรถามอะในพวกเราพอนึกออกไหมคะคำถามอะไรบ้างที่ไม่ควรถามถามแล้วทำให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกไม่ดีมีไหมมีครับอย่าเชื่อว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่ครับค่ะอันนี้เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเป็นมารยาททักษะทางสังคมเลยนะที่จะไปถามเขาอันนี้ดีกว่าฮอตคิดมากเลยเราเคยเจอไหมตอนนี้มีเพลงแต่งด้วยนะ
เขาบอกว่าเช่นคำถามว่าทำไมถึงยังไม่แต่งงานเคยเจอไหมคะทำไมกูยัดไม่แต่งงานน่ะกูยัดอยากจะตอบไหมเนี่ยไม่ครับนะคะคำถามต้องเป็นคำถามที่สร้างความเป็นมิตรและเป็นคำถามที่ไม่ตีตาเขานะนะคะไม่ตีตาเขานะคะข้อที่4ทักษะการเงียบเราจะใช้การเงียบเมื่อไหร่เอ่ยทายสิเราจะใช้ทักษะการเงียบเมื่อไหร่ดีคะเมื่อให้ผู้ฟังอะค่ะคิดแล้วก็หาคำตอบให้เราอะค่ะใช่แม่มอสเก่งมากไม่ใช่ว่าเราบอกให้เขาคิดแต่ปากเราก็พูดใหญ่เลยสรุปแล้วไม่รู้คนรับฟังปัญหาไม่มีเวลาได้คิดเลยนะคะบางครั้งเราต้องใช้จังหวะในความเงียบให้เขารู้ให้เขาได้มีสมาธิอยู่กับตัวเองเหมือนกันนะคะข้อที่5ทักษะการสะท้อนกลับเคยเจอไหมเอ่ยพอนึกออกไหมคะทักษะการสะท้อนกลับคืออะไรไหนดูรูปสิรูปข้อที่5อยู่ไหนเนี่ยนี่รูปข้อที่5ทักษะการสะท้อนกลับกับการทวนความมีความใกล้เคียงกันข้อที่6นะ5กับ6มีความใกล้เคียงกันนะข้อที่5ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสะท้อนกลับที่แสดงถึงภาษาท่าทางสมมุติว่าครูยาดกำลังเล่าเรื่องเสียใจแต่ครูแอมทำหน้าไงคะครูแอมหัวเราะครูยาดเขากำลังเสียใจเขากำลังร้องไห้อยู่แต่ครูแอมหัวเราะดีครูยาดร้องไห้ครูแอมก็หัวเราะอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในขณะที่เขาร้องไห้เราจะต้องทำยังไงเอ่ยเราจะต้องมีรีเฟกต์ปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเขาเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขาเสียใจนะคะแต่จะบอกว่าสมัยเรียนถามครูยาดดีกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นวิชาชีพเดียวกันเคยเจอไหมคะที่เวลาผู้รับคำปรึกษาร้องไห้แล้วผู้ให้คำปรึกษาบอกว่าเออใช่ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้กับเขาอะเคยเจอไหมครูยาดกำลังร้องไห้ฟูมฟายอย่าเลยครูแอมก็ร้องไห้ด้วยอินไปกับครูยาดร้องไห้อย่างเงี้ยครูยาดจะรู้สึกไงคะอันนี้คือเขาจะเป็นการมีเพราะว่าอินไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราก็หลุดเนาะจากการเป็นผู้ให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือไม่ควรทำด้วยซ้ำแต่ว่าเราไม่ควรที่จะอินกับเขาแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเราควรจะซัพพอร์ตเขามากกว่าเหมือนอยู่ข้างๆเขาจริงใช่อาจจะซึ้งได้อาจจะน้ำตาคอได้เพราะว่าเราเข้าใจเราอินกับเขาอาจจะแค่น้ำตาคอได้แต่ผู้ให้คำปรึกษาที่ดีไม่ควรจะร้องไห้ฟูมฟายไปกับเขานะคะแล้วเคยเจอบางครั้งผู้ให้คำปรึกษาบอกเธออย่าร้องไห้เลยฉันนะเรื่องของฉันเศร้ากว่าเรื่องเธออีกไปมาปุ๊บกลายเป็นสลับบทบาทกันเฉยเลยกลายเป็นเราเป็นผู้เล่าแทนที่เราจะฟังเขาเรากลับเป็นผู้เล่านะคะข้อที่6ทักษะการทวนความการทวนความคืออะไรบางครั้งผู้รับคำปรึกษาอาจจะรู้สึกสับสนเช่นความรู้สึกนี้เป็นเรื่องที่สัมผัสยากนะเป็นนามธรรมแต่พวกเราบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเลยว่าเช่นอ๋อครูแอมเข้าใจแล้วครูยาดกำลังเสียใจใช่ไหมอันนี้เป็นการทวนความนะคะทวนความในสิ่งที่เขาเล่าและบางครั้งเขาอาจจะเล่าเยอะแยะมากมายเล่าสัก10อาการเราก็จะต้องสรตะแล้วก็สรุปนิดนึงว่าโอเคค่ะคุณแม่ครูแอมเข้าใจนะในสิ่งที่คุณแม่สะท้อนมาคุณแม่กำลังเสียใจใช่ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่กำลังรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมคุณแม่กำลังรู้สึกโกรธใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะการทวนความมันทำให้ผู้ที่ฟังแล้วเขาเกิดการตระหนักว่าเอ๊ะสรุปแล้วเรากำลังรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะเขาก็จะได้เกิดการทบทวนด้วยว่าเออใช่ที่ฉันพังพูไปทั้งหมดเนี่ยฉันแค่น้อยใจเขาใช่ไหมสมมติครูแอมบอกว่าใช่คุณแม่ครูแอมเข้าใจคุณแม่นะคะคุณแม่กำลังน้อยใจคุณพ่อที่คุณพ่อไม่ช่วยคุณแม่ดูแลลูกเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะได้รู้ความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเสียใจฉันน้อยใจหรือฉันไม่สบายใจนะคะข้อที่7ทักษะการให้กำลังใจ
คิดว่าทุกคนจะต้องมีข้อนี้แน่นอนไม่อย่างนั้นเรามาทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาไม่ได้บางครั้งการให้กำลังใจเนี่ยค่ะอาจจะมาในรูปแบบของคำพูดหรือเป็นภาษาท่าทางก็ได้ในขอตัวอย่างในซีภาษาท่าทางแบบไหนบ้างคะที่แสดงให้เห็นว่าเราให้กำลังใจเพื่อนขอเสียงหน่อยกอดค่ะเช่นอะไรเออกอดมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเลยจับมือจับมืออ่ามีอะไรอีกโอบแบบเวลาเขาคุยมาเราก็โอบแล้วจับมือลูบหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะเห็นไหมมีภาษาท่าทางเยอะเลยนะคะต่อมาข้อที่8ทักษะการสรุปความบางครั้งผู้รับคำปรึกษาเนี่ยโอ้เล่า3ชั่วโมงแกมเคยเจอนะที่นี่นี่แหละเวลาเราบอกว่าเราจะทำกิจกรรมกลุ่มกันให้เล่าให้ระบายบางคนเริ่มต้นแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรอะครูแอมไม่มีอะไรจะเล่าแต่พอเวลาเล่าแล้วเป็นไงคะหยุดไม่ได้3ชั่วโมงเคยเจอมาแล้ว3ชั่วโมงเนาะสรุปแล้ว3ชั่วโมงที่เล่ามาแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ฟังเขานะนะคะแต่เราจะต้องมาสรุปว่าสรุปแล้ว3ชั่วโมงที่เขาเล่าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนไม่รู้นะว่าปัญหาที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรนะคะเรามีหน้าที่สรุปความและก็ต้องตบประเด็นให้ได้นะคะว่าปัญหาในครั้งนี้ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาต้องการปัญหาอะไรเขาต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไรต้องสรุปให้ได้นะข้อที่9ทักษะการให้ข้อมูลและให้คำแนะนำอันนี้เนี่ยมักจะเป็นคุณสมบัติที่ผู้ให้คำปรึกษาเกือบ 100% ที่จะต้องมีนะคะถ้าหากว่าเขามาปรึกษาเราแล้วเราให้ข้อมูลให้คำแนะนำอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยคิดว่าครั้งต่อไปเขาจะมาใช้บริการเราไหมคะไม่ค่ะ เหมือนมาเล่าแล้วเอ๊ะสรุปแล้วไปได้ช่วยอะไรฉันเลยฉันก็ยังมีปัญหาครับข้องใจกลับบ้านต่อไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มาหาเราแล้วเขาก็จะไปหาคนอื่นที่สามารถช่วยเขาได้มีคำถามไหมคะสำหรับ9ทักษะนี้จริงๆเวลาใช้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งนึกกระบวนการแบบนี้หรอกนะมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ทักษะเหล่านี้เราจะต้องฝึกเขาเรียกว่าฝึกกำลังภายในฝึกติดอาวุธกำลังภายในให้ตัวเองเพราะบางครั้งครูแอมก็ยอมรับบางทีเราก็อาจจะลืมเราไม่ได้ใช้ทั้ง9ทักษะนี้หรอกค่ะนะคะแต่ก็ต้องพยายามฝึกฝนวิชาของตัวเองเนาะต่อมาอันนี้จะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ครูแอมยกตัวอย่างเลยถ้าหากว่าในการให้คำปรึกษาสมมุติว่าแม่มอสกำลังให้คำปรึกษาแม่อะไรดีอะแม่กอไก่ซึ่งเป็นสมาชิกน้องใหม่ของกลุ่มแล้วแม่มอสบอกว่าเออแม่กอไก่ใช่แม่มอสอะแม่มอสก็ยังไม่เข้าใจเนาะแม่มอสไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแม่มอสคงไม่สามารถที่จะหาทางออกของปัญหานี้ให้ได้เพราะฉะนั้นมีตัวช่วยแม่มอสรู้แล้วว่าจะหาใครช่วยดีนะคะถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มที่จะไม่สามารถหาทางออกของปัญหานี้ได้ไม่สามารถแก้ไขให้ได้จำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการประสานงานและการส่งต่อเช่นแม่มอสอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องการฟื้นฟูลูกอ๋อแม่มอสนึกออกแล้วครูจุ๋มไงจำเป็นที่จะต้องให้ครูจุ๋มช่วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประสานงานส่งต่อเรื่องนี้ให้กับบุคคลที่3ได้แต่ต้องยินยอมพร้อมใจกันนะคะไม่ใช่ว่าแม่กอไก่บอกว่าไม่ได้แม่มอสอย่าเล่าให้ครูจุ๋มฟังนะเดี๋ยวครูจุ๋มจะดุอย่าเล่าแต่แม่มอสก็ยังจะไปบอกส่งต่อให้ครูจุ๋มอีกอย่างนี้ไม่โอเคนะคะต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะเช่นเรื่องนี้เรื่องสวัสดิการหรอรู้แล้วต้องหาครูยาร์ดช่วยได้ครูยาร์ดแนะนำได้เพราะฉะนั้นจะส่งต่อเรื่องนี้ให้ครูยาร์ดอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่มีเนาะไม่มีงั้นก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าวิชาวันนี้จะช่วยเป็นวิชาหนึ่งที่ติดอาวุธให้กับทุกคนได้ถ้าหากว่านอกรอบหลังจากนี้มีใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรทักมาได้นะมาคุยกันส่วนตัวได้นะคะหรืออยากมีความรู้เพิ่มหรือชีวิตจริงแล้ว
แม่ไปเจอเคสนี้มาแม่ไปไม่เป็นเลยแม่ไปไม่ถูกเลยจะทำอย่างไรมาคุยกันได้นะที่มูลที่เรามีนักสังคมสงเคราะห์เอานักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพก่อนนะเรามี3คนนะครูแอมมีครูยาร์ดแล้วก็มีพี่ปอนะคะพี่ปอที่อยู่นครศรีธรรมราชเนาะก็พูดคุยได้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีคุณครูคนอื่นอีกนะคะครูจุ๋มครูอะไรอีกอะทางนครนะคะครูลาตีครูไพศาลครูจินเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่จะช่วยพูดคุยกับพวกเราได้นะคะก็ขอบพระคุณทุกคนมากเนาะใครมีคำถามอะไรติดต่อหลังไมค์ได้นะคะขอบคุณค่ะคืนเวทีนี้ให้กับอาจารย์จุ๋มเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะฟังเพลินเลยค่ะคุณแอมค่ะฟังเพลินแล้วมันเป็นการเติมเต็มความรู้นะคะมันเป็นการเติมเต็มความรู้เป็นการเติมเต็มมุมมองเนาะนอกจากคนทำงานแล้วคิดว่าแน่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกเครือข่ายนะคะที่อยู่ในห้องเรียนด้วยกันในวันนี้นะคะอย่างน้อยๆเราเองเราได้ทบทวนตัวเองด้วยนะคะพอเรามาได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิควิธีการกระบวนการนะคะแล้วก็ทักษะแนวทางรวมทั้งเมื่อสักครู่นี้เนาะเราก็ได้ฟังประสบการณ์นะคะจากหลายๆท่านอาจจะเนื่องด้วยข้อจำกัดของระยะเวลานะคะมันอาจจะยังเห็นในเรื่องของวิธีการหรือว่าได้ฝึกกันนิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าโอกาสต่อไปเนาะหรือว่าอาจจะมี EP 2ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรทำกิจกรรมกลุ่มนะคะนำความรู้ที่ครูแอมให้ความรู้ในวันนี้นะคะกระบวนการวิธีการทักษะต่างๆหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยนำไปทำกิจกรรมกลุ่มใน EP 2หรือในเฟส2นะคะมันก็จะทำให้เราได้รู้ว่าความรู้ที่เราได้รับเราก็นำไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกฝนก่อนที่เราจะนำความรู้เหล่านี้ค่ะไปแนะนำนะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆเราเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราที่อยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กับเราในตอนนี้นะคะแต่ว่าเราก็ได้นำความรู้ตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อนนะคะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปแชร์ไปแลกเปลี่ยนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราก็นำไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆของเราด้วยเนาะอันนี้ต้องขอบคุณครูแอมเป็นอย่างมากนะคะที่มาแนะนำให้ความรู้นะคะเรื่องของเทคนิคทักษะแล้วก็วิธีการจะให้เราได้เรียนรู้เรื่องของที่เราจะช่วยเพื่อนเมื่อเกิดปัญหานะคะพ่อเข้ามารับคำปรึกษาเราจะมีวิธีการที่เป็นเพื่อนเขาได้อย่างไรนะคะวันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้คำตอบในเรื่องของวิธีการที่เราจะช่วยเพื่อนของเราต่อได้อย่างไรเนาะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะคะในครั้งหน้าอาจจะรบกวนนะคะผอ.แอมนะคะเป็น EP 2เพื่อที่จะต่อยอดอีกก็ได้เนาะนะคะต่อแอมเนาะค่ะได้ค่ะครั้งนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ